วันเฉลิมอยู่ในสภาวะที่ว่าเขาอาจจะถูกพรากชีวิตไปการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดได้เกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจเราควรจะต้องมีความวิตกกังวลห่วงกังวลนะครับสองวันเฉลิมเป็นคนไทยนอกจากเป็นมนุษย์แล้วเขาเป็นคนไทยจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับรัฐาธิปัตย์ไม่เกี่ยวจะเป็นที่รู้จักส่วนตัวของนายกประยุทธ์หรือรัฐมนตรีต่างประเทศดอนไม่เกี่ยวเขาเป็นคนไทยรัฐบาลไทยมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่จะพิทักษ์คุ้มครองคนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในสภาวะที่ชีวิตของเขาเนี่ยเผชิญอันตรายอย่างยิ่งยวดเช่นนี้ไม่ต้องมาบอกว่ารู้จักหรือเปล่าประชดเน็บแนมระหว่างพูดคุยในสภานั่นไร้สาระนั่นคือการทำให้ด้อยค่านั่นคือการเบี่ยงประเด็นจากความรับผิดชอบของรัฐบาลไทยไม่ต้องมาพูดว่ารู้จักเขาหรือเปล่าจริงๆถ้าถามว่ารู้จักหรือเปล่าเนี่ยตัวคำสั่งคสช.ที่เป็นเหตุรู้จักวันเฉลิมไปรายงานตัวแล้วทำให้วันเฉลิมเนี่ยเขาไม่ยอมรับรัฐาธิปัตย์ที่มาจากการทำรัฐประหารเขาไม่ยอมรับการรู้จักคนเข้าไปปรับทัศนคติในค่ายทหารซึ่งอาจมีผลนำไปสู่การดำเนินคดีด้วยสารทหารซึ่งมันไม่สอดรับกับกติกาสากลใดๆทั้งสิ้นนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้วันเฉลิมทำไมถึงไม่รายงานตัวทำไมถึงเมื่อถูกมีกองกำลังทหารไปติดตามเขาที่บ้านเขาต้องหนีแล้วหนีออกไปแล้วผมเสียใจนะครับเมื่อวานที่ฟังการอภิปรายตอบคำถามในรัฐสภาแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมันเน็ตประเด็นที่บอกว่าวันเฉลิมไม่ใช่ภูริภัยหรอกเช็คกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ริภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR แล้วไม่มีชื่อแต่ผมไม่เข้าใจว่าคนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วเคยเป็นเอกอัครราชทูตมาก่อนเป็นนักการทูตมายาวนานไม่ได้อ่านคำนิยามตามกติกาสากลว่าด้วยผู้ริภัยหรือผู้ริภัยคือคนที่มีความกลัวทำให้กลัวว่าตัวเองจะถูกประหัตประหารด้วยเหตุผลว่าเขามีความเชื่อทางอุดมการณ์มีความแตกต่างทางศาสนาเชื้อชาตินะครับหรือสาเหตุอื่นๆทำให้ต้องอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดเวงไม่ได้ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติเพียงแต่เขาสามารถยืนยันได้ว่าเขามีความกลัวที่อยู่ในบ้านเกิดถิ่นฐานไม่ได้เนื่องจากปัจจัยอย่างที่เล่ามากรณีวันเฉลิมว่าชัดเจนว่าเป็นเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องของสกัดทางการเมืองเพราะฉะนั้นการมาเบี่ยงประเด็นว่าไม่ได้จดทะเบียนกับ UNHCR เนี่ยมันเป็นการจริงๆแล้วเหมือนกับทำให้วันเฉลิมด้อยค่าไม่ได้อยู่ในว่าเป็นผู้ลี้ภัยอย่างที่ตัวรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยพยายามสร้างภาพซึ่งเป็นภาพที่บิดเบือนให้สังคมเข้าใจวันเฉลิมเป็นผู้ลี้ภัยในทัศนะของ Human Rights Watch วันเฉลิมคือผู้ลี้ภัยลี้ภัยเพราะเหตุผลทางการเมืองลี้ภัยเพราะอีกประเด็นนึงนะครับเมื่อสักครู่คุณชยุทธเพื่อนของวันเฉลิมเนี่ยก็ได้พูดตามที่เขารู้จักวันเฉลิมวันเฉลิมเป็นคนเห็นต่างที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสันติมาโดยตลอดไม่ใช่คนที่ใช้กำลังรุนแรงยั่วยุให้เกิดมีการปลุกปั่นโค่นล้มด้วยกำลังด้วยอาวุธแต่อย่างใดนะครับเป็นคนเห็นต่างที่เห็นต่างอย่างสันติเป็นนักกิจกรรมที่ทำกิจกรรมอย่างสันติอันนี้ยิ่งต้องย้ำเข้าไปอย่างนะครับแล้วกลับมาเรื่องของประเด็นภาระความรับผิดชอบของรัฐไทยเนี่ยที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองคนไทยผมเห็นพ้องกับคุณชยุทธที่บอกว่าไม่ว่าวันเฉลิมจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยปล่อยให้คนไทยไปเผชิญชะตากรรมสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตนี่ไม่ได้รัฐบาลต้องเดือดร้อนต้องกังวลต้องเร่งในการทวงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรียกร้องให้มีการสอบสวนซึ่งถ้าเป็นไปได้เอาตัววันเฉลิมกลับมาอย่างปลอดภัยนี่อะไรเมื่อวานรัฐมนตรีต่างประเทศดอนพูดในรัฐสภาว่ารายงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Human Rights Watch อย่าง Amnesty ที่เรียกร้องให้มีการสอบสวนกรณีของวันเฉลิมโดยทันทีเนี่ยเป็นเรื่องสร้างกระพือข่าวเรียกร้องความสนใจผมไม่คิดว่าจะได้ยินคำแบบนั้นเนี่ยจากปากของรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศไทยที่ทำให้เรื่องที่ว่าองค์การระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเนี่ยช่วยเรียกร้องหาความปลอดภัยหาความยุติธรรมให้กับคนไทยที่พลัดถิ่นฐานทัพที่นาคาที่อยู่ไปอย่างไปอยู่ตามบ้านต่างเมืองเนี่ยถูกมองว่าเป็นเรื่องอยากสร้างกระแสอยากสร้างความสนใจโอ้โหพูดอย่างนี้ได้อย่างไรมันเจ็บเข้าไปในอกนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าวันเฉลิมไม่ใช่รายแรกวันเฉลิมเป็นรายที่9แล้วของคนเห็นต่างที่ต้องพลัดค่ะที่นาคาที่อยู่ไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ถูกอุ้มหายใน9คนเนี่ย2คนพบว่าเป็นศพถูกฆ่าอย่างทารุณถูกคว้านท้องรัดคอทุบใบหน้าจนเละทิ้งศพในแม่น้ำโขงจ
จริงๆเชื่อว่ามี3ศพโดย3แต่ศพที่3เนี่ยมันไม่ได้ถูกเก็บขึ้นมาถูกปล่อยให้ลอยไปตามแม่น้ำก็ยังยืนยันได้เพราะฉะนั้นจะพูดได้ว่าชะตากรรมของคนที่ถูกอุ้มหายในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันเสี่ยงถึงขั้นต่อชีวิตพบว่ามีการตายเกิดขึ้นแล้วก็ในหลักสากลเนี่ยนี่วันเราทอดมาวันที่5จะเข้าจะครบสัปดาห์วันที่6เลยซ้ำเนี่ยนะครับที่วันเฉลิมหายไปยิ่งเวลาทอดนานเท่าไหร่เราไม่มีการติดตามเอาตัวเขากลับมาไม่มีการสืบสวนกลับมาเนี่ยความเสี่ยงต่อชีวิตยิ่งเพิ่มสูงขึ้นทุกขณะทุกชั่วโมงมัวจะมาตีฝีปากประชดเน็ตแนมอย่างนี้มันไม่ใช่วิสัยของคนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมันไม่ใช่วิสัยของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาพูดเน็ตแนมหนักไปกว่านั้นคุณชาตินีสิ่งที่น่ากังวลก็คือเราพบว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบมีการประสานงานกันที่จะสร้างมลทินและด้อยค่าอันนี้เป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการนะครับหน่วยงานความมั่นคงไทยเนี่ยมีการสั่งสอนกันในเรื่องนี้ว่าทำอย่างไรให้คนเห็นต่างคนที่เป็นศัตรูนั้นด้อยค่าและมีมลทินเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการเอารูปที่มีการโพสต์โดยตัววันเฉลิมเองก็ดีข่าวที่มีการพูดที่นั่นที่นี่ก็ดีเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะทำให้วันเฉลิมเนี่ยอยู่ในสถานะที่สังคมมองว่าไปช่วยเขาทำไมคนแบบนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร information operation หรือที่เรียกว่า IO โดยย่อนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่า IO ถูกเอามาใช้เพื่อทำให้วันเฉลิมได้ค่าและมีมลทินผลที่ตามมานี้น่าสนใจเพราะถ้าเดี๋ยวเราดูเนี่ยพวกโซเชียลมีเดียที่มาโจมตีหวังเฉลิมทำให้เขาด้อยค่าทำให้เขามีมลทินเนี่ยเป็น IO ไทยแต่ผลในทางที่จะเกิดเนี่ยมันไปช่วยทำให้รัฐบาลกัมพูชาสามารถขลักเลี่ยงภาระในการที่ตัวเองจะต้องตรวจสอบสอบสวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับวันเฉลิมคำถามที่ตามมาแล้ว IO ไทยไปช่วยรัฐบาลกัมพูชาทำไมมีเอี่ยวอะไรกันหรือเปล่าสมรู้ร่วมคิดอะไรกันหรือเปล่ามันถึงนำมาสู่ประเด็นนี้เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยองค์กรสิทธิมนุษยชนของ Human Rights Watch เนี่ยจึงเป็นข้อเรียกร้องต่อทั้ง2รัฐบาลในส่วนของรัฐบาลกัมพูชาเป็นเจ้าของพื้นที่ถ้าเกิดกัมพูชาจะยืนยันว่าประเทศตัวเองมีขื่อมีแปรไม่มีใครกระทำอุกอาจเหนือกฎหมายได้กัมพูชารัฐบาลกัมพูชาต้องมีคำตอบได้แล้วนะครับผ่านมาจะครบสัปดาห์เนี่ยนะครับแล้วประเทศอย่างกัมพูชาเนี่ยเราก็รู้ว่าภาคประชาชนกัมพูชานายกคุณเซนเนี่ยมีการคุมสังคมเข้มแค่ไหนคุมหน่วยงานรัฐบาลโดยเฉพาะหน่วยงานรักษากฎหมายเข้มแค่ไหนเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รับรู้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับวันเฉลิมเนี่ยเกิดขึ้นกลางวันแสกๆท่ามกลางพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วแถมมีพยานส่วนหนึ่งพยายามเข้าไปช่วยวันเฉลิมจากคนที่มาลักพาตัวด้วยมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่รับรู้แต่รัฐบาลกัมพูชาพูดอะไรก็คงจะรับทราบกันว่าโฆษกตำรวจกัมพูชาบอกว่านี่เป็นเฟกนิวคนที่ใหญ่กว่าโฆษกกัมพูชาพูดก่อนหน้านี้ว่ายังไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นจนกระทั่งถูกกดดันจากนานาชาติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยประเทศที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆกับกัมพูชาเนี่ยเขากดดันบอกว่าไหนบอกว่าประเทศตัวเองมีขื่อมีแปรมีกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอาชญากรรมอุกอาจแบบนี้คุณต้องมีคำตอบไม่ฉะนั้นมันจะมีผลกระทบต่อการพิจารณาความช่วยเหลือต่อการศึกษาถึงจะเริ่มปรับท่าทีนะครับส่วนที่2ก็คือเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยว่าจะเชื่อเฉยกับวันเฉลิมไม่ได้ถึงแม้เขาจะเห็นต่างรัฐบาลเนี่ยจะมองเขาไม่ใช่วันเฉลิมไม่ใช่พวกเดียวกับรัฐบาลแต่รัฐบาลจะไม่ดูดำดูดีไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่แค่ไม่ดูดำดูดีแต่มีการประชดในแนมทำให้วันเฉลิมได้ค่าทำให้เขาไม่อยู่ในสถานะที่สังคมเห็นว่าควรจะได้รับความช่วยเหลืออันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลน่าเสียใจและน่าผิดหวังอย่างยิ่งครับ